พลินอีกแล้ววันนี้พามาดูนะงานเดโมกับ3ทเลสอครั้งที่2นะครับครั้งนี้หลังจากที่ย้ายมา3ครั้งแล้วครั้งนี้มาจบอยู่ที่ห้างวิโก้หรือเปล่านะถ้าอ่านผิดขออภัย3ทเลสอหัวทะเลโคราชนะครับนะซึ่งจัดขึ้นในวันที่8ที่9สิงหาคม2563นะครับนะนี่มาดูวันนี้มาดูเขาติดตั้งกันอันนี้เป็นจากค่าย M1 นะครับดูจากค่าย M1 เราจะอยากจะพังแยกให้ไม่เอาได้ๆทดลองก่อนดิเนี่ยพี่หนกถ้าดึงแรงไอ้โล่ไอ้โล่ตัวเนี้ยมันคลายไม่ได้กันนะมุมฝั่งนี้เป็นนาวนะครับทางติดเขาเป็นนาวซาวหรือเปล่านะฝั่งนู้นที่เดี๋ยวพาไปดูอีกฝั่งนึงฝั่งนั้นไม่แน่ใจประตูอะไรพอดีวันนี้เป็นวันที่7ครับวันที่7ก็จะเริ่มมีเครื่องเข้ามาเซตอัพกันแล้วอันนี้เป็นแม็กซิมัมนะครับนครสวรรค์นะกำลังจะลงนะครับกำลังหาจุดลงกันอยู่อันนั้นน่าจะเป็นของที่มหาหรือเปล่านะมหาชลบุรีอ่ะแม็กซิมัมก็มาลงนะครับทั้งขายของด้วยและลงเดโมด้วยพาดูน่าจะลงชุด12-12นะใช่แม็กซิมัมนี่ครับนี่ของพี่มหาผมจำชื่อแกไม่ได้แกชื่อมหาอะไรนะนี่เบสเป็น12คูณ12ไม่แน่ใจว่าสูตรไหนนะครับไปดูเขาเซตอัพติดตั้งกันไม่นี่คล้ายๆเหมือนรับพวกแนวเจบินเหมือนกันนะครับนึกชื่อไม่ออกจะชื่อมาพี่มหาอะไรจำชื่อไม่ได้มันติดอยู่ตรงปากนี่แหละเป็นไข่ดีนะครับว่ายังดินยังนุ่มๆยังไม่ถือว่ารถติดนะครับรถติดเข้าได้มาดูอันนั้นเป็นไข่เดลต้าเทคนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูชุด 4x4 นะครับไปดูชุด 4x4 อันนี้เป็น8x8 12x12 นะครับงานนี้นี่ก็ถือว่าเป็นงานใหญ่ของชาวโคราชเราเหมือนกันนะชาวพี่น้องเครื่องเสียงโคราชไปมานี่เป็นตู้แบบนี้เป็นจากท้ายนี่ปุ๊บนะโอ้ย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 เดี๋ยววันพรุ่งนี้หรือไม่แน่วันอาทิตย์จะให้ดูวันนี้นะจะพามาดูวันที่เขาเดโมเลยแต่เท่าที่ถ่ายได้นะครับเพราะว่ามาเร็วครับเขาก็เพิ่งตั้งกันสิบสองนะครับแล้วก็8x8นะเดี๋ยวจะพามาชมชุด4x4ครับหลังจากที่ย้ายกันมา 2-3 รอบนะครับก็มาจบกันที่ห้างนะวิสโก้หรือเปล่าตามทะเลสอนะครับนี่ก็เริ่มเอาของมาลงกันแล้วเดี๋ยวเราจะมาโรคแล้วนะหลังเลย
Base 8นิ้วนะครับจากที่ถามเรียกอะไรก็อะไรเจ้าไหนกำลังลงกำลังเลือกมันบางทีมกำลังขึ้นมาถึงก็กำลังเลือกชุดสถานที่จะลงเดโมนะครับอย่างเจ้านี้กำลังจะลงแล้วนั่นแหละตะยวนนั่นกำลังเดินมาก็เมียนตะยวนไหนก็ว่าคุณบ้านเมียก็แถวบ้านเราไม่ใช่เนี่ยนี่ก็จะมาลง4-4เหมือนกันเดี๋ยวให้ชมตอนตั้งอีกทีนะครับนะเพื่อจะได้ไม่เสียเวลาเราพี่มหาถ้าใครจำได้นะที่ผมบอกปึ้งนี่จะเป็นไก่ยวนนะครับไก่ยวนถือว่าเป็นเจ้าใหญ่ในงานนี้เหมือนกันนะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นผู้นำเหมือนกันเนาะแล้วก็มีที่เห็นนี่ก็มีผู้ใหญ่ดอกนะผู้ใหญ่ดอกอันนี้ไม่ช่างไม่แน่ใจว่าเอาของมาลงอ๋อน่าจะเป็นตู้ช่างเสกนะครับช่างเสกหรือเปล่าหรือผมละเมอคิดไปเองนะอ่ะเดี๋ยวจะให้ชมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับนะเดี๋ยวให้เขามีได้ตั้งกันก่อนนะเดี๋ยวจะมาให้ชมกันอีกทีมาชมนี่ครับให้ช่วงติดตั้งไซรัสไปเห็นไซรัสไปตอนนี้4-4เห็นละ3ทีมนะครับวันนี้วันที่7เห็นกัน3ทีมแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูของนาวซาวแล้วก็แม็กซิมัมเนี่ยครับพอดีมีโอกาสแล้วก็เลยเออ
ให้ได้ดูกันนะครับงานใหญ่ของชาวเครื่องเสียงโคราชเลยนะครับงานนี้นะมาให้กำลังใจผู้จัดด้วยกันครับนะใครว่างก็ช่วงเสาร์อาทิตย์นะมาชมกันได้งานใหญ่ของชาวพี่น้องเครื่องเสียงโคราชเราเองเลยวันจัดหนักครับพี่ทายกันต่อนี่ครับคลิปอาจจะเป็นช่วงน่าจะเป็นช่วงนั่งร้านใหญ่เนี่ยเป็นที่สองครับอ๋อไทยเอ็มวันนะเอาตู้ขึ้นแล้วเดี๋ยวพาดูข้างหลังครับเดี๋ยวพาดูช่วงข้างหลังค่าเอ็มวันนะครับสลักนะครับสลักถูกด้วยครับ
2ใบแทนนะเดี๋ยวกำลังตั้งระดับหลังตู้อันนี้มาดูแม็กซิมัมกันนะครับแม็กซิมัมกันสวัสดีทีมนี้ก็มีทีมซับเบสเป็น BV18 นะครับสิ่งกลางเป็นของ Kiliti หน้าเป้นอนนี่เลยเนี่ยมันไม่แถวมาครับลูกพี่ต้องมาเป็นเพื่อนเนี่ยโอ้ยเฮ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 ้ยเดี๋ยวส่งตู้เรียงกลางไปเลยคุณเต้ไปด้วยนะมึงโหมาแล้วน้องป้าเลยไอพี่ช่วยส่งมันได้ไหมล่ะโอ้ยต้องมาแบบพี่มาไม่เหมือนชาวบ้านครับทีมนี้ตู้ไม่เหมือนชาวบ้านโอ้ยเดี๋ยวเจอตู้จะได้เล่นน้ำเดี๋ยวลอยสิเฮ้ยเอาเต้นมาเผื่อพี่ด้วยมีเต้นเดียวเต้นพร้อมด้วยกันเลยซะสมด้วยสับร้องรับพี่เต้นรู้ก็มีเลยอยู่บ้านเดี๋ยวให้สับเต้นหน่อยเต้นรู้เพราะว่าต้องเก็บของคนกลางคนเดียวได้
เดี๋ยวตะวันจะไปเชิญตังค์เดี๋ยวกลับเฮ้ยงานยังติดงานอยู่อาจารย์ที่ไม่อยู่แล้วใครจะทำอะไรลูกพี่ดูหน่อยมันเสียงยังเสียงแบะเนี่ยไม่เสียงนิดนึงออกจากกันแล้วเสียงแล้วเดี๋ยวฟังนี่เบลทำเบลหรอเดี๋ยวนี้นี่มาวัดดูกันดีกว่าดูอันนี้ไม่อันนี้ไม่ใช่เบลเนี่ยเชียร์คนล้วนจะยิ้มนี่เป็นตัวของอีกเจ้าหนึ่งนะครับเจ้าภาพจะตกตู้ข้างบนให้ดูครับเดี๋ยวจะให้เป็นรอดูกันชุดปรับแต่งอีกทีนะครับ